ทุกคนคะวันนี้ค่ะเราอยู่กันกับ Winter Red Q ต้องบอกเลยว่าเสื้อที่หมิวใส่เนี่ยเหมือนกันกับเมื่อวานใช่ไหมคะเนี่ย แต่มันไม่ใช่เสื้อตัวเมื่อวานนะเรามีเสื้อแบบนี้หลายตัวค่ะก็แบบน่าจะเป็น M150ค่ะเขาให้มาใส่ฟรีเราก็ใส่ เขาให้มากับบริษัทน้องบริษัทโชคเพิ่มพูนเนี่ยเราก็ได้มาหลายตัวเหมือนกันน่าจะสัก3-4ตัวค่ะเอามาใส่ดังนั้นถ้าเห็นมิวเสื้อใส่นี้บ่อยนี้อย่าคิดว่าเป็นเสื้อตัวเดียวกันนะคะมันมี3-4ตัวค่ะขอบคุณมากซอสกับเฮียให้มาใส่ค่ะเอาล่ะปุ๊บ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 ตอนนี้ค่ะมิวตั้งใจไว้แล้วว่าถ้าเราไม่ได้ข้าวโพดเราจะไม่เลิกค่ะตอนนี้อาหารของเรานะขาดค่ะมากๆเลยก็คือตัวนี้ค่ะเตี้ยเพนนอยขาดค่ะสารอาหารประเภทนี้เหลืออยู่ 6% ตอนแรกเหลืออยู่ 9% มิวก็เลยตั้งใจว่าเฮ้ยถ้าเรานั้นไม่ได้ข้าวโพดเราจะไม่เลิกค่ะเพราะเราต้องการข้าวโพดมาเพื่อทานค่ะแล้วมีค่าฟรุตด้วยเหรอนี่ให้อ๋ออันนี้ก็ได้แล้วนี่อะไรคะอันโนซีดอะไรคืออันโนซีดแล้วเอาไปทำอะไรได้ไม่ให้ข้อมูลต่อเลยค่ะคำถามที่หนึ่งปลูกได้ไหมตัวเองถ้าปลูกได้ปลูกได้บนมิวค่ะเราจะได้รู้ว่าเขาโตได้หรือเปล่าย่อยบนมิวกันเลยฮ่าฮ่าอันโนซีดใช่ไหมไม่รู้ว่าคืออะไรเขาบอกว่าถ้าอยากให้ทำงานเราจะต้องปั่นค่ะปั่นเตาปฏิกรณ์โอ้เพื่อเพิ่มความร้อนค่ะเจเนอเรเตอร์นั่นเองEfficiency เทียร์หนึ่งค่ะเขาบอกว่าถ้าเราเอา3สิ่งนี้มาเรียนรู้ค่ะมันจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้ก็คือกินเชื้อเพลิงน้อยลงนั่นเองโอเคโอเคตีตัวเลยเหรอตัวเองได้ค่ะ1 2 3 3แผ่นเนี่ยหมุนได้ไหมไม่หมุนมาไหมไม่มาเครื่องสตัมไม่ทำงานเครื่องสตัมใช้ถังเครื่องสตัมใช้ถังเหรอคะปกติเราใช้แต่ตัวนี้ในการสตัมมาตลอดเอ๊ะทำไมเขาบอกว่ามันใช้ถังล่ะเอ๊ะตูนคราฟบอกว่าเป็นถังนะคะก็ว่าอยู่ปกติถ้าไม่ทำงานมันก็ต้องบอกว่าพลังงานไม่พอใช่ไหมเอาล่ะใส่เหล็กลงไปนั่นไงโอ้เขาใช้ถังค่ะในการสตัมโอ้ได้แผ่นเหล็กมาแล้วเขาใช้ถังแฮโอ้ปกติจะใช้แบบไม่ใช่ถังอ่ะเขาจะใช้เป็นตัวนี้ใช่ไหมคะแต่แปลกรอบนี้ใช้ถังค่ะใส่เข้าไปค่ะอืมโอ้เขาใช้ถังนั่นเองสตัมค่ะหมุนด้วยมือของเราไปเรื่อยๆหิวเกินกว่าที่จะทำงานแล้วแต่ไม่เป็นไรเราก็ได้แผ่นเหล็กมาแล้วค่ะหนูต้องการแผ่นเหล็กเยอะๆเลยเพราะว่าเราต้องไปคราฟเป็นพัดลมค่ะการสตัมจะดีกว่าการใช้ค้อนทุบค่ะถ้าค้อนทุบใช่ไหม2-1ค่ะแต่เนี้ย3-2ก็เท่ากับว่าประหยัดไป1ก้อนเต็มๆโอเคน่าจะครบแล้วค่ะได้เวลาที่จะเรียนแล้วจัดไปเพิ่มประสิทธิภาพค่ะเพิ่มประสิทธิภาพชึบชึบชึบ mechanical bellowโอ้โหโอเคเอาจัดไปค่ะอย่างแรกเล่นพัซเซิลก่อนมีกระดาษ1แผ่นจัดไปโอ้ต้องมาดังเล่นอีกแล้วใช่แล้วเริ่มเบื่อนี้แล้วค่ะเล่นแล้วหัวร้อนโอเคโอเคจัดค่ะจัดเลยกดเรียบร้อยโอ้ 50% ค่ะแล้วอันต่อมาน่าจะเป็นเครื่องนี้ค่ะเขาบอกว่าเอาไปเรียนรู้ด้วยนะได้ค่ะไม่ใช่แฮะนี่ก็เครื่องนี้เดาค่ะเดาไม่ใช่ทั้งคู่ค่ะรางวัลอะไรรับรางวัลค่ะเขาบอกว่ามีรางวัลให้เอ้ยโอ้โหอันนี้มันเอ้ยอันนี้มิวรู้จักนี่มันพลังงานจากเชื้อเพลิงเลยนะคะโอ้อันนี้น่าใช้ของรางวัลค่ะแต่ว่าอันนั้นเป็นของรางวัลอันเก่าใช่ไหมมีสิ่งหนึ่งที่เขาอยากให้เราคราฟค่ะคือแมคคานิเคิลเครื่องสูบลมแบบแมคคานิเคิลค่ะเราต้องหาก่อนมิวไม่แน่ใจว่าอยู่แถวไหนไม่ใช่
ไม่ใช่โต๊ะคราฟด้วยต้องรีเสิร์ชอันนี้ก่อนค่ะเกียร์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 เราต้องคราฟเกียร์ค่ะมาโอ้โหไอเทมเต็มตัวได้เกียร์มาแล้วแล้วก็คราฟพิตตันค่ะพิตตันต้องใช้เกียร์ด้วยโอ้โหสุดยอดไปเลยอ่ะอันไหนมีเรสโตนหน้าเน้นไงโอเคเรียนรู้ค่ะเรียนรู้หนึ่งพิตตันอ่ะโอ้โหกินด้วยสี่เรสโตนจัดไปค่ะคราฟได้แล้วมันก็คือที่สูบลมนั่นเองแต่เป็นเวอร์ชั่นเมคานิคอลค่ะอันนี้เป็นเวอร์ชันธรรมดากดด้วยมือนี่เลยเอามาหนึ่งตัวค่ะเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วน่าจะใช้ขวานขวานปึ๊บโอเคพร้อมครับพร้อมครับจัดไปค่ะเวอร์ชันเมคานิคอลกดด้วยมือได้ไหมโอ้โหผมเป็นเวอร์ชันนี้กดด้วยมือไม่ได้แล้วค่ะก็น่าจะต้องใช้คันโยกตรงนี้ไม่ก็พลังงานกลไกพลังกลไกในการทำงานค่ะเอาล่ะตอนนั้นเรารีเสิร์ชตัวไหนนะค้างอยู่นี่เจเนอเรเตอร์ค่ะโอเคมารีเสิร์ชกันต่อเลย 50% ค่ะใส่เข้าไป75ขาดอีก 50% เอ้ยขาดอีก 25% ค่ะเครื่องต้มน้ำค่ะเขาต้องการเครื่องต้มน้ำแต่เขาไม่ได้ต้องการเครื่องต้มน้ำที่เป็นทองเหลืองเขาต้องการเครื่องต้มน้ำที่ทำจากเหล็กดำนั่นเองค่ะเหล็กดำไม่ยากอ่ะก็เราก็ต้องเอาเหล็กดำไปสตัมป์คำนวณเลยว่าสตัมป์หนึ่งทีได้สองค่ะน่าจะใช้สองสี่หกน่าจะใช้หกแถมอีกหนึ่งได้ไหมแถมอีกหนึ่งไว้เลยจัดไปค่ะเหล็กดำเหล็กดำแผ่นเราได้มาแปดพร้อมที่จะคราฟแล้วคราฟเรียบร้อยค่ะดำดำเนี่ยแหละแล้วก็รีเสิร์ชเรียบร้อยประสิทธิภาพเจเนเรเตอร์เพิ่มขึ้นเป็นเทียร์หนึ่งลิงไนท์ค่ะเปลี่ยนมาเป็นถ่านจึ๊บนี่ก็หมายความว่าถ้าเราอะไรก็ตามค่ะไปใส่ในนี้กดสตาร์ทเทิร์นออนเจเนเรเตอร์การกินเชื้อเพลิงเขาก็จะลดลงค่ะประมาณ 10% โตได้ไหมตัวเองโตได้หรือยังยังค่ะเดี๋ยวว่าระยะไกลเกินไปต้องลองทุบทิ้งทุบไปอ้าวอ้าวเอ้ยไงกลายเป็นซิดก็พูดล่ะวิวบอกเลยนะตั้งแต่ต้นว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ได้ข้าวโพดเราไปเลิกนะเนี่ยโอ้โหซีนปริศนาของเราคือข้าวโพดค่ะโอ้โหโอเคเราต้องดำเนินตรงนี้เลยค่ะดำเนินตรงนี้ไปเรื่อยๆดันอุณหภูมิให้สูงขึ้นค่ะรอบๆเครื่องก่อนจัดไปจัดไปอุ้ยมันโตเองได้เห็นไหมไหนดูค่ะนี่โตแล้วอ่ะใช่อุณหภูมิสูงขึ้นค่ะอ้าว 42% แล้วทำไมใส่ต่อไม่ได้ล่ะเฮ้ยนายเราต้องใส่ต่อได้สิทำไมบนมิวใส่ต่อไม่ได้อ่ะเขายังไม่โตมากกว่านี้ค่ะใส่ไม่ได้แล้วนะเนี่ยโอ้ 42% ค่ะนี่เท่าไหร่10 temperature อยู่ที่10อ่ะเปลี่ยนเชื้อเพลิงอ่ะดันไปเรื่อยๆค่ะดันไปเรื่อยๆเอออันนี้อะไรเจเนเรเตอร์ 100% ค่ะ 100% แล้วคืออ๋อกินเชื้อเพลิงเหรอโอ้เฮ้ยนายโตมากกว่านี้เถอะนะขอร้องแหละข้าวโพดค่ะเฮ้ยนี่โตแล้วยังโอ้ยนี่โตแล้วอือได้จัดเลยคือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีอะไรเราก็ต้องบูสต์ค่ะนี่ก็โตโอ้เฮ้ยใส่หนึ่งทีโตเลยเหรอไม่นี่นาเว้ยนี่ขวางไว้อยู่ก็เลยโตไม่ได้เฮ้ยมีท็อตขวางโอ้ท็อตขวางเหรอโอ้อาจจะเป็นอย่างนั้นค่ะก็เลยไปต่อไม่ได้ว่าแล้วนี่เอ้ยทำไมบอกว่าโตแค่42%อ๋อเดี๋ยวด้านบนเหรอคะที่เราต้องเก็บไหนนี่ข้าวโพดใหญ่เลยที่อยากได้อ้าวซีดล่ะไม่ได้ซีดกลับคืนมาหรอโอ้ชีวิตค่ะโอ้ครับได้โอเคครับได้อย่างนี้ดีโอ้ข้าวโพดเป็นอะไรที่ดีมากนะที่ขวาเก็บได้ไหมไม่ได้ค่ะต้องสกิดออกเท่านั้นโอ้โหได้มาเป็นสี่คราฟต่อสิคะนี่บอกเลยว่าช่วงเวลาแห่งการปั๊มล้วนๆปั๊มข้าวโพดสี่รออะไรใช่ไหมใช่โอ้โหข้าวโพดดีค่ะเพราะว่าข้าวโพดอ่ะมันจะให้เพนออยค่ะซึ่งแบบข้าวโพดย่างหรือป๊อปคอร์นก็ตามซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากคือต้องการแบบสุดๆเลยรอบๆเตาเจเนเรเตอร์
จากของที่ต้องใช้ในการเซตติ้งค่ะเท่าที่เราเห็นนะคืออย่างแรกเลยหม้อต้ม วางหม้อต้มลงไปค่ะแล้วตัวถังน้ำต้องอยู่ด้านบนนี้ใช่แล้วก็เชื่อมกันตัวครอบใช่ไหมเดาเลยแบบนี้หรือเปล่านะหรือว่าเขาใส่ข้างบนนี้เลยเหมือนจะวางแบบนี้แหละค่ะแล้วก็ตั้งอะไรก็ได้วางไปเชื่อมต่อสายเรียบร้อยค่ะแล้วสิ่งที่เราต้องทำครับก่อนนี้เลยไปค่ะเอาไว้สูบน้ำนั่นเองเขาบอกว่าจะต้องมีการสูบน้ำเข้าเครื่องนี้ค่ะจะเห็นว่าเรากดคลิกเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมแต่เขาบอกว่าใส่ฟืนได้ค่ะนี่ใส่ฟืนแล้วเอาฟืนออกได้ด้วยมือค่ะหรือว่าฮอปเปอร์ก็ได้หนอเราต้องสูบน้ำเข้าวางสายวางตัวปั๊มค่ะแล้วก็วางสายนี่คือการสูบน้ำเข้ามั่นใจว่ายังไงก็สูบน้ำเข้าได้แน่ๆเพราะเราสูบแบบนี้บ่อยใช่ไหมคะโอ๊ยแต่นี้อุ๊ยขุดบล็อกหน่อยทำให้เหมือนมีพื้นที่เยอะๆค่ะตอนนี้มิวต้องสูบน้ำเข้าด้วยมือไปก่อนโอเคคิดว่าน้ำเข้าไหมคะเข้าสินั่นแหละพอดีเข้าน้ำมาแล้วเอ้ยจัดไปจัดไปจัดไปนี่ค่ะน้ำเต็มสุดคือ10ถังโอ้10ถังแป๊บเดียวเต็มอันนี้ได้1ถังค่ะโอเคใส่เข้าไปค่ะเพื่อต้มน้ำนี่ยามที่เห็นน้ำจะถูกเปลี่ยนเป็นสตีมเอนจิ้นแล้วก็หมุนเรื่องจากไอ้น้ำมาแล้วนะโอ้ยดีเลยค่ะอันนี้แหละที่เราต้องการโอ้นี่มันพลังงานอย่างดีใช่ใช่ใช่เอาฟืนออกก่อนตัวเองฟืนออกได้ไหมคะเนี่ยไม่ออกค่ะแปลว่าเผาหมดแล้วโอ้โหกินฟืนสุดๆไปเลยอ่ะกินฟืนเยอะมากค่ะขนาดจะครับประแจยังต้องวิจัยค่ะจัดไปเลยรีเสิร์ชอะไรโอ้โหเบสิกหนูไม่ได้ทำมานานแล้วนะเนี่ยเราใช้แต่แอดวานซ์เป็นประจำเลยค่ะทุกคนคะตอนนี้มีหิมะตกมาแล้วค่ะแล้วบนหลังคาบ้านมิวปลูกเป็นฟาร์มต้นไม้แบบง่ายง่ายชิลไหมชิลหิมะตกแล้วไงหลังคาบ้านเราค่ะมีต้นไม้ให้เราสามารถที่จะตัดได้ค่ะได้ไม้โดยที่แบบไม่ต้องไปไหนไกลอยู่แถวๆนี้ก็พอแล้วค่ะเอ้ยปลูกต้นไม้บนหลังคาบ้านนี่มันดีจริงๆค่ะมีหิมะตกแล้วยังไงล่ะชิลๆหนาวไหมตรงนี้หนาวค่ะแต่ถ้าเราหาอะไรบังหัวเรานิดนึงเราก็มาเกาะตรงนี้อ่ะนี่เป็นไงอุณหภูมิขึ้นแล้วค่ะชิลเนาะโอ้โหชิลมากข้าวโพดเราก็ดีมากๆค่ะถ้าเก็บมากินได้ก็กินเรื่อยๆเลยนะหรือไม่ก็เอาไปปลูกต่อได้ค่ะข้อดีของข้าวโพดใช่ไหมคะคือการที่เขาสามารถเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับเพนออยล์ได้และทีนี้มันไม่มีโปรตีนด้วยถ้าไม่มีโปรตีนก็หมายความว่าเราไม่ต้องกังวลเรื่องค่าโปรตีนของเราที่สูงเกินไปตรงนี้ค่ะข้าวโพดจะเพิ่มเป็นเกรนเนาะแล้วก็เพลนออยค่ะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าทั้งสองตัวนี้เป็นอะไรที่ต่ำที่สุดแล้วค่ะถ้าเขาค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆๆๆๆๆมันก็ดีใช่ไหมล่ะหมดปัญหาค่ะส่วนเรื่องผักผลไม้โอ้ไม่เป็นอะไรที่ต้องห่วงค่ะอันนั้นเรากินเห็ดเอาได้อื้อหือแค่ปลูกข้าวโพดไปเรื่อยๆชีวิตก็ดีแล้วนะเผาถ่านเราไม่ทันใจอ่ะเราก็เลยมาเผาถ่านโบราณตรงนี้ถ่านโบราณนี่ไวกว่าก็เปียวก็ได้เยอะเลย32เหรอจึ๊บ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 ไอ้ดับโอ้โหดับค่ะต้องสตาร์ทใหม่เชื้อเพลิงในเตาเจเนอเรเตอร์ของเราเนี่ยมันต้องจุดตลอดเวลาดับเลยเราอะไรดูซิคิดว่าคืออะไรคะมีว่าสลามอ๋อสลามได้ยินเสียงอะไรแปลกๆอันนี้เราได้มาแล้วแต่เหมือนเควสกำลังขึ้นค่ะมิวจะต้องขุดคืนก่อนใช่เควสกำลังขึ้นเอาให้สำเร็จเควสค่ะเอ้ยโอ้เฮ้ยนี้ก็ดีแล้วนะหม้อต้มค่ะแล้วก็หม้อต้มด้านบนต่อออกมาวางออกมาล้อตุ่นกำลังสมัยก่อนเนี่ย โอ้ยดูสิคะมาถึงยุคนี้ได้อ่ะโอ้โหต่อเสียภาพงามไว้เลย
ควันขึ้นแบบพาร์ติเคิลสวยงามมากค่ะดีเนาะโอ้โหยุคนี้อ่ะสุดยอดไปเลยสุดยอดมากๆโอ้โหต้นไม้ก็โตค่ะหิมะตกต้นไม้ก็โตเพราะว่าอุณหภูมิมันถึงค่ะการแผ่ความร้อนไปอ่ะถึงพอถึงก็โตได้ชอบ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 เอาล่ะทุกคนคะพาร์ทนี้ค่ะก็น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายของ The Winter Red Queue แล้วไม่ใช่อะไรค่ะอิ่มแล้ว อันนี้จริงไม่ไหวจะเคลียร์ตั้งแต่พาร์ทก่อนแล้วนะ หัวใจทำงานหนักมากเลยค่ะตั้งแต่พาร์ทก่อนแล้วรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรไหนๆเรามาถึงยุคกลไกขนาดนี้แล้วค่ะเป็นอะไรที่แบบพอใจแล้วเพียงพอแล้วเนาะพาร์ทหน้าเจอกันใหม่ในมอดต่อไปค่ะมอดที่เราอยากเล่นเดี๋ยวต้องมารอดูกันค่ะว่าจะเป็นมอดอะไรเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนแล้วกันค่ะบ๊ายบายค่ะ